ดูกระพิษูทั้งหลายไฟสามกองนี้สามกองเป็นฉไหนคือไฟคือราคะหนึ่งไฟคือโทสะหนึ่งไฟคือโมหะหนึ่งดูกระภิษูทั้งหลายไฟสามกองนี้แหลไฟคือราคะ ย่อมเผาสัตว์ผู้กำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วในกามทั้งหลายส่วนไฟคือโทสะย่อมเผานรชนผู้พยาบาทมีปกติฆ่าสัตว์ส่วนไฟคือโมหะย่อมเผานรชนผู้ลุ่มหลงไม่ฉลาดในอริยธรรมไฟสามกองนี้ ย่อมตามเผาหมู่สัตว์ผู้ไม่รู้สึกว่าเป็นไฟผู้ยินดียิ่งในกายตนทั้งในภพนี้และภพหน้าสัตว์เหล่านั้นย่อมพอกพูนรกกำเนิดสัตว์ดดรัจฉานอสุรกายและปิติวิสัยเป็นผู้ไม่พ้นไปจากเครื่องผูกแห่งมาร ส่วนสัตว์เหล่าใดประกอบความเพียรในพระาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งกลางคืนกลางวันสัตว์เหล่านั้นผู้มีความสำคัญอารมณ์ว่าไม่งามอยู่เป็นนิดย่อมดับไฟคือราคะได้ส่วนสัตว์ทั้งหลายผู้สูงสุดในนรชน ย่อมดับไฟคือโทสะได้ด้วยเมตตาและดับไฟคือโมหะได้ด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องให้ถึงความชำแรกกิเลสสัตว์เหล่านั้นมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนกลางวันดับไฟมีไฟคือราคะเป็นต้นได้ ย่อมปรินิพานโดยไม่มีส่วนเหลือล่วงทุกได้ไม่มีส่วนเหลือบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอริยสัจผู้ถึงที่สุดแห่งเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่พบใหม่